ใครที่โดยสารรถเมย์บางทีเราก็คิดว่าคนเยอะๆน่าจะปลอดภัยมั้งไม่น่าจะมีอะไรคงไม่มีภัยอันตรายอะไรมาถึงตัวสุดท้ายภัยอันตรายอาจจะมาในรูปแบบที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันนะคะคนทะเลาะกันบนรถเมย์จะเอามีดแทงกันค่ะดีที่คนบนรถห้ามเอาไว้ได้ทันพี่ลงไปก่อนพี่ลงไปเคลียร์รถก่อนรถมันคิดจะถูกไหมได้จากท่านร่างกายนะร่างกายประมาณไหมหมดเท่าไหร่แล้วพี่ลงไปข้างล่างค่ะพี่ลงไปลงไปไปรถติดยาห้าตะบังมาถ่ายตรงนี้ทำร้ายร่างกายอย่างนี้มาถ่ายตรงนี้มาห้าตะบ้านก่อนตะบ้านอยู่ไปดูดีแล้วนะอุ้ยปิดประตูได้ทันค่ะเพราะว่าผู้โดยสารหญิงถือมีดอยู่ในมือรถคันที่เกิดเหตุรถเมล์ร้อนสาย36กไก่ค่ะผู้ชายเสื้อสีแดงกับผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นทะเลาะกันผู้หญิงถือมีดด้วยจะเอามีดฟันผู้ชายทางฝั่งกระเป๋ารถเมย์ค่ะแล้วก็คนขับรถเขาก็ลุกขึ้นมาไล่ผู้หญิงให้ลงจากรถไปพอผู้หญิงที่ถือมีดลงจากรถได้ปิดประตูรถทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรายอื่นผู้สื่อข่าวเราคุณออนอุมาเนี่ยเจอคนที่ระงับเหตุคนนั้นแล้วนะคะคุณโสภาลำภูพวงเป็นคนขับรถเมย์36กไก่คันนั้นค่ะบอกกับเราว่าก็รับมาตั้งแต่ตรงตลาดปฐวีกรย่านนวมินทีนี้เห็นแล้วแหละว่าชายหญิงคู่นี้เนี่ยเขามาด้วยกันเหมือนเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันนะคะพอขึ้นมาบนรถพอทะเลาะกันแล้วฝ่ายหญิงควักมีดออกมาตอนนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรายอื่นก็เลยต้องแยกผู้ชายกับผู้หญิงออกจากกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลายแล้วก็ไล่ฝั่งผู้หญิงลงไปจากรถก่อนเพราะผู้หญิงเขามีมีดแล้วหลังจากนั้นปิดประตูรถทันทีและให้ผู้ชายอยู่บนรถจริงๆอยากจะให้ลงไปทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ชายยังไม่ยอมลงพอคนถือมีดที่เป็นผู้หญิงลงไปจากรถได้ก็เลยปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นปลอดภัยตกใจเหมือนกันแต่ต้องพยายามทำให้เหตุการณ์มันบานปลายน้อยที่สุดทุกวันนี้เนี่ยรถเมล์ร้อนมีผู้โดยสารทุกรูปแบบค่ะบางทีคนเมาบ้างบางทีคนโวยวายบ้างอะไรบ้างแต่หลังๆอ่ะเหมือนผู้โดยสารเขารู้ว่าโอ้รถเมล์มีกล้องหมดครับเริ่มไม่ค่อยมีการโวยวายอะไรแล้วแต่เหตุการณ์นี้คนเห็นคลิปแล้วก็ชื่นชมพี่โสภาจำนวนมากนะคะที่ระงับเหตุได้ทันท่วงทีฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะนั้นไม่ได้กลัวอะไรค่ะคือต้องเอาเขาสองคนลงให้ได้ค่ะเพราะว่าผู้โดยสารเราถ้ารับบาดเจ็บมันจะยากยิ่งกว่านี้แล้วหลังจากที่ผู้หญิงเขาลงไปเขาได้เดินตามรถหรือวิ่งตามรถไม่เลยค่ะก็ตอนแรกที่ปล่อยลงไปก็คือแบบมีเอามีดมาจ้วงกันตรงผู้ชายจะอยู่หน้าประตูค่ะเอามีดจะแทงกันก็เลยตัดสินใจคือปิดประตูต่างคนต่างแยกย้ายถามถึงวิธีที่เราตัดสินใจปิดประตูแล้วมันเราลุกยังไงก็คือต้องยังไงก็ต้องแยกเขาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาผู้หญิงไว้ข้างบนอ่ะกลัวเขาคุ้มแล้วก็คุ้มข้างแล้วก็จะทำคนอื่นก็เลยตัดสินใจให้ผู้ชายข้างบนผู้หญิงข้างล่างปิดประตูกันโอ้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีมากค่ะแล้วผู้โดยสารคนอื่นปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้ว่าทุกคนจะอยู่ในอาการตกใจเพื่อนร่วมงานของคุณโสภาบอกว่าเอาจริงๆนะคุณโสภาเนี่ยเพิ่งทำงานมาได้ไม่นานเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ตอนแรกเป็นกระเป๋ารถเมย์ก่อนทีนี้พอพัฒนาการดีพัฒนาการไวขยับขึ้นมาเป็นคนขับรถเลยค่ะแล้วตอนนั้นแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ดีมากที่เอาคนที่มีอาวุธออกจากรถไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นผู้โดยสารคนอื่นจะเกิดอันตรายไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงต้องชื่นชมนะคนขับรถเมย์กับกระเป๋าเขาช่างสังเกตรู้ความผิดปกติหมดเอ๊ะคนนี้เมาเปล่าวะคนนี้เริ่มมีอาการแปลกๆหรือเปล่าวะหยุดรถแล้วก็ระงับเหตุได้ทันโอ้โหแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยแล้วก็ชื่นชมจริงๆดูสิครับโอ้ทุกคนปลอดภัยใช่ค่ะแต่เหตุการณ์แบบนี้มันควบคุมไม่ได้จริงๆนะเราไม่รู้เลยว่าอยู่ดีใครจะคุ้มข้างขึ้นมาเมื่อไหร่สนุกกับ Future Pro and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย